นักเรียนบาลีรุ่งอรุณทุกท่านวันนี้ก็จะได้มาทำแบบฝึกหัดในเรื่องของสมาธิสมาธิครั้งที่62 10 ตุลาคม 2567เบื้องต้นก็ขอทบทวนชื่อสมาธิแต่ละชื่อก่อนบทในภาษาบาลีมี4 บทคือ1นามบท2อุปสรรคบท3นิบาตบท4อาขยาตบทบทคือคำที่ประกอบวิพัฒนาคำที่ประกอบวิพัฒนาคำที่ประกอบวิพัฒนาก็จะสำเร็จเป็นบทนามนี้ก็ประกอบวิพัฒน์ได้อุปสรรคนี้ก็ประกอบวิพัฒน์ได้นิบาตก็ประกอบวิพัฒน์ได้3 ตัวนี้ประกอบกับวิพัฒนามได้นามบทนั้นประกอบแล้วแจกไปตามแบบการันต์ต่างๆอุปสรรคประกอบเพื่อแสดงรายละเอียดแต่ไม่ต้องแจกนิบาตนี่ก็ประกอบวิพัฒน์เพื่อแสดงรายละเอียดแต่ไม่แจกอุปสรรคกับนิบาตเนี่ยมันไม่แจกแต่ในกระบวนการสร้างเนี่ยให้ประกอบวิพัฒน์เพื่อบอกรายละเอียดส่วนอาขยาตบทนั้นมีวิพัฒน์อาขยาตต่างหากเป็นเรื่องของกิริยาไม่นำมาทำเป็นสมาธิสมาธิคือการย่อบทตั้งแต่2 บทขึ้นไปเข้าเป็นบทเดียวกันนำ3 บทนี่แหละมาต่อกันแล้วแต่ความหมายของแต่ละศัพท์นะลดตสมาธิสมาธิที่ลบวิพัฒน์ของบทหน้าอลดตสมาธิคือสมาธิที่ไม่ลบวิพัฒน์ของบทหน้าชื่อสมาธิ6 ชนิด 1. กรรมธารยสมาธิสมาธิที่ทรงไว้ซึ่งกรรมกรรมตรงนี้หมายถึงปฐมวิพัฒน์กับปฐมวิพัฒน์มาดูชื่อกรรมธารยะตามแบบกรรมธารยะก็มี6แต่ก็นับณบุพบทกรรมธารยะสมาธิเข้าด้วยก็เลยเขียนเป็น7ตรงนี้เนาะ1วิเศษณบุพบทมีวิเศษณะอยู่หน้ากรณีที่วิเศษณะอยู่หน้าตัวข้างหลังจะเป็นนาม2วิเศษณุตตรบทมีบทวิเศษณะอยู่ข้างหลังเมื่อวิเศษณะอยู่หลังตัวข้างหน้าจะเป็นนามธรรม2วิเศษณพยบทมีบททั้งสองเป็นวิเศษณะบทหน้าก็วิเศษณะบทหลังก็วิเศษณะสมาธินี้ต้องมีอัญญบทคือมีคำนามที่ต้องโยกเข้ามาแปลร่วมเพราะตัววิเศษณะนั้นมันต้องขยายคำนาม3วิเศษณุปมบทมีบทวิเศษณะเป็นอุปมาอุปมาอยู่ข้างหน้าเรียกว่าอุปมาบุพบทอุปมาอยู่ข้างหลังเรียกว่าอุปมานุตตรบท5สัมภาวนาบุพบทมีบทหน้าประกอบด้วยอิติสัพท์ก็จะแปลว่าว่าเป็นว่าเป็น6อวัตรณบุพบทมีบทหน้าประกอบด้วยเอวสัพท์สำเร็จรูปจะแปลว่าคือแล้วก็7ณบุพบทกรรมธารยะนะมีณปฏิเสธอยู่ข้างหน้าเวลาสำเร็จรูปจะแปลว่าไม่ใช่ปฏิเสธนามจะแปลว่าไม่ใช่นะไม่ใช่พราหมณ์ไม่ใช่นกนะไม่ใช่พระอริยะอย่างนี้แต่ถ้าปฏิเสธกิริยากิจจะแปลว่าไม่เช่นไม่ไปไม่กินไม่เดินไม่นอนปฏิเสธกิริยากิจนะนี่เป็นชื่อของกรรมธารยสมาธิก็จะมีคำแปลของแต่ละสมาธิที่พอจะกำหนดได้อย่างนี้
คำแปลทั้ง7 ชื่อเนี่ยนะวิเศษณบุพบทจะแปลว่าผู้อันนี้อันว่าบุรุษผู้ใหญ่อันว่านกตัวใหญ่ใหญ่จะเป็นวิเศษณบุพบทที่อยู่ข้างหน้านะวิเศษณุตตรบทก็แปลว่าผู้เหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ข้างหลังนะคำว่าผู้นั้นหมายถึงขยายตัวบุคคลนะนะถ้าคนก็ผู้นะบุคคลผู้ใหญ่บุคคลผู้น่านับถือบุคคลผู้เป็นที่รักอะไรอย่างนี้แต่ถ้าวิเศษณะอยู่ข้างหลังก็ผู้เหมือนกันนะพระสารีบุตรผู้เป็นเถระนะนกตัวใหญ่แต่ว่าคำว่าใหญ่นั้นไปอยู่ข้างหลังแปลว่าผู้ส่วนวิเศษณพยบทแปลว่าทั้งจุดทั้งวิเศษณพยบทแปลว่าทั้งทั้งเก่งทั้งฉลาดอะไรอย่างนี้บุตรคนนี้ทั้งเก่งทั้งฉลาดบุตรคนนี้ทั้งสูงทั้งดำถึงคุณนามแปลว่าทั้งวิเศษณพยบทส่วนวิเศษณปมบทอันนี้ก็แปลว่าผู้เพียงดังนะเพียงดังก็สังเกตที่คำว่าเพียงดังตัวเปรียบเทียบคนนี้วิ่งเร็วเพียงดังม้าเร็วเพียงดังม้าฉลาดเพียงดังพระสารีบุตรอะไรอย่างนี้ในอุทาหรณ์ก็บุคคลนี้กล้าเพียงดังกาในแปลว่าเพียงดังเนาะส่วนสัมภาวนาบุพบทแปลว่าโดยมากก็จะมาแล้วว่าเป็นว่าแล้วก็ตามด้วยคำว่าเป็นนะสำคัญว่าเป็นสมณะนะมานะว่าเป็นกษัตริย์นะไม่ว่าเป็นส่วนอวัธรณบุพบทมีบทหน้าประกอบด้วยเอวสัพอันนี้แปลว่าคือส่วนณนั้นปฏิเสธนามแปลว่าไม่ใช่ถ้าปฏิเสธกิริยากิจนะไม่เกี่ยวกับอักขยาตนะอักขยาตไม่นํามาทําเป็นสมาธิแล้วถ้าปฏิเสธกิริยากิจจะแปลว่าไม่เฉยๆนี่อย่างนี้จึงมีคําแปลพอได้กําหนดได้ว่าผู้คือขยายข้างหน้าอย่างนี้ผู้ข้างหน้าผู้ข้างหลังทั้งนะผู้ทั้งเพียงดังว่าเป็นคือไม่ใช่ไม่ผู้ทั้งเพียงดังว่าเป็นคือไม่ใช่ไม่จะใช้คำว่าไม่ขึ้นก่อนกันไม่ใช่นะผู้ทั้งเพียงดังว่าเป็นคือไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนก็ได้ไม่ก่อนก็ได้แต่ให้ทราบว่าไม่ใช่นั้นปฏิเสธนาม
ไม่นั้นปฏิเสธกิริยากิจผู้ทั้งเพียงดังว่าเป็นคือไม่ใช่ไม่ในสำหรับกัมมัฏฐานะสมาธิสองที่คุสมาธิคือกัมมัฏฐานะนี่เองแต่แยกมาเรียกชื่อใหม่เพราะว่ามีปกติสังขยา1-98เป็นบทหน้าบทหลังนั้นเป็นนามนามที่คุสมาธิก็สำเร็จรูปเป็นสองอย่างสำเร็จรูปเป็นนปุงสักกลิงเอกวัจนะอย่างเดียวเรียกว่าสมาหาระสำเร็จรูปเป็นปุงลิงเอกะอิทธิลิงเอกะหรือทั้งสามลิงแต่เป็นพ่อหูเรียกว่าอัสมาหาระตัปปุริสสมาธิตัปปุริสะแปลว่าบุรุษของบุคคลนั้นตะตรงนี้หมายถึงคำนามชนิดใดก็ได้ที่แจกทุติยาไปจนถึงสัตตมีทุติยาไปจนถึงสัตตมีส่วนปุริสะที่แปลว่าบุรุษนั้นหมายถึงอะไรก็ได้ข้อสังเกตของตัปปุริสสมาธิข้างหน้าจะต้องเป็นนามนามเท่านั้นเพราะว่ามันจะแปลออกสำเนียงเอตนิบาตบทหน้าเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าจะเป็นทุติยาก็ดีไปจนถึงสัตตมีก็ดีตรงนี้ข้างหน้านี้จะต้องเป็นนามนามเท่านั้นเพราะมันมีสำเนียงอายตนิบาตถ้าเป็นคุณนามมันไม่มีสำเนียงอายตนิบาตฉะนั้นกลุ่มนี้ต้องเป็นนามนามเท่านั้นส่วนบทหลังที่เป็นปัทมาตรงนี้เป็นนามนามก็ได้แล้วแต่คำศัพท์ของมันนะอันนี้เป็นนามนามก็ได้แล้วแต่ศัพท์เป็นกิริยากิจก็ได้อะไรว่าเป็นวิเศษณะก็ได้นะส่วนมากมันจะเป็นกิริยากิจที่เรียกว่าวิเศษณะวิเศษณะอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ตัปปุริสสมาธิบทหลังมันจะเป็นนามนามก็ได้แล้วแต่คำศัพท์นะเช่นราชบุตโตอันว่าบุตรของพระราชาตัวหลังมันเป็นบุตโตเป็นคำนามแต่ถ้าเป็นสุขปัตโตถึงแล้วซึ่งสุขบทหน้าแปลว่าซึ่งสุขส่วนบทหลังนั้นเป็นปัตโตเป็นกิริยากิจเป็นกิริยากิจเมื่อเป็นกิริยากิจเนี่ยมันต้องนำมาขยายคำนามอีกทีหนึ่งนะอันว่าบุคคลพูดถึงแล้วซึ่งสุดให้เป็นข้อสังเกตไปเมื่อมีข้อมูลเดิมมาก่อนพอมาประมวลอย่างนี้ก็พอกำหนดได้ง่ายขึ้นหน่อยในเป็นตัปปุริสสมาธิเนาะไล่ตั้งแต่ทุติยาไปจนถึงสัตตมีตัปปุริสสมาธิสีทวันทสมาธิทวันทะแปลว่าสองสองทวิก็มาเป็นทวะนะทวะตัวนี้มาจากทวิทะตัวหลังนี่ก็มาจากทวินอหนูเป็นตัวซ้อนสองสองในที่นี้หมายถึงข้างหน้าก็เป็นนามนามข้างหลังก็เป็นนามนามคือทั้งคู่เป็นนามนามเป็นนามนามทั้งคู่มันต่างจากวิเศษณพยบทนะวิเศษณพยบทนั้นเป็นคุณนามทั้งคู่เรียกว่าเป็นวิเศษณะทั้งคู่ส่วนทวันทะนั้นเป็นนามนามทั้งคู่เปรียบเทียบดูนะวิเศษณพยบทเป็นคุณนามหรือเป็นวิเศษณะทั้งคู่ส่วนทวันทะนั้นเป็นนามนามทั้งคู่สำเร็จรูปแล้วแปลเชื่อหมดวันและนะในการวิเคราะห์ก็จะมีจะสับอยู่ด้วยเช่นสารีปุตโตจะโมกขัลลานโนจะก็สำเร็จรูปเป็นสารีปุตตะโมกขัลลานาอันว่าพระสารีบุตรด้วยอันว่าพระโมกขัลลานะด้วยชื่อว่าอันว่าพระสารีบุตรและพระโมกขัลลานะทั้งหลาย
เชื่อมแล้วแปลวันแหละก็เทียบให้ดูกับวิเศษณพยบทอันนี้ก็จะสักเหมือนกันนะแต่ว่ามันแปลว่าทั้งนะส่วนทวันทะแปลวันแหละทวันทะสำเร็จรูปเป็นนปุงสักลิงเอกวัจนะก็จัดเป็นสมาหาระถ้าเป็นปุงลิงเอกวัจนะอิทธิลิงเอกวัจนะหรือเป็นทั้งสามลิงพหุวัจนะก็เป็นอัสมาหาระอัพยยีภาวะคือสมาธิมีนิบาตและอุปสรรคเป็นบทหน้าบทหลังเป็นนามอันนี้กำหนดให้เป็นนปุงสักลิงเอกวัจนะอย่างเดียวก็มีคำแปลของอัพยยีภาวะนะอัพยยีภาวะนี่แปลว่าทำอัตของอัพยยะให้ปรากฏโดดเด่นเป็นประธานนะก็หมายความว่าสมาธินี้แปลตัวอัพยยะเป็นตัวหลักนะเน้นที่ตัวอัพยยะคือเน้นที่นิบาตหรืออุปสรรคคำแปลที่สองทำคำนามในสมาธิให้เป็นอัพยยะไปด้วยคำนามในสมาธิคือตัวไหนตัวนี้เมื่อมาต่อกับนิบาตหรืออุปสรรคเนี่ยนามตัวนี้จะกลายสภาพตัวเองให้เป็นอัพยยศัพท์เมื่อเป็นอัพยยศัพท์จึงไม่ต้องแจกนะความเป็นอัพยยะนั้นคือไม่แจกแต่อัพยยีภาวะสมาธินั้นมีวิธีแจกบ้างเล็กน้อยตามกฎเกณฑ์ของสมาธิชนิดนี้อันนี้ต้องทบทวนดูไปเรื่อยๆว่าเขาแจกยังไงบ้างอภิยยีภาวะนั้นถ้านิบาตอยู่หน้าเรียกว่านิปาตะอุปกะอุปสรรคอยู่หน้าเรียกว่าอุปสรรคปุพพกะพหุพีหิสมาทแปลว่ามีข้าวเปลือกมากพหุแปลว่ามากพีหิมาจากวีหิแปลงวอแหวนเป็นพอผ่านแล้วก็ซ้อนพอผ่านจุดตรงนี้มีข้าวเปลือกมากคำว่ามีข้าวเปลือกมากไม่ได้พูดถึงข้าวเปลือกนะพูดถึงบุคคลนะอันว่าบุรุษนี้มีข้าวเปลือกมากมุ่งถึงบุคคลที่มีข้าวเปลือกนะแต่ไม่ได้พูดถึงข้าวเปลือกนะพูดถึงคนนะอันว่าเศรษฐีมีทรัพย์มากนะไม่ได้พูดถึงทรัพย์แต่พูดถึงเศรษฐีที่เขามีเงินมากนะสมาธิชนิดนี้นะทำหน้าที่เป็นวิเศษณะขยายคำนามนะแปลว่ามีเวลาแปลก็โยกอัญบทที่เป็นนามนามมาแปลร่วมด้วยตามเอกสารหนังสือที่เราเรียนก็เรียนเฉพาะห้าพหุพีสมาธิห้าอย่างที่จริงมี9แต่เรียนห้าอย่างเมื่อเรียนจบห้าอย่างนี้แล้วก็จะเพิ่มเติมมาอีก4เพื่อให้ครบ9นะตุริยาธิกรณพหุพีสมาธิสมาธินี้แปลว่ามีนะตัวพหุพีเนี่ยแปลว่ามีอยู่แล้วนะตัวนี้ส่วนตุลยานหมายถึงเอาคำในสมาธินั้นมาแยกออกเป็นสองฝั่งเพราะมันมีบทหน้ากับบทหลังแยกแล้วแจกให้มีลิงวัจนวิภัตติเสมอกันลิงต้องเป็นลิงเดิมของเขาด้วยต้องแจกให้มีลิงวัจนวิภัตติเสมอกันการแจกให้เสมอกันนี่แหละเรียกว่าตุลยาธิกรณะส่วนตัวอัญบทที่โยกเข้ามานะจะเป็นคำใดนั้นก็แล้วแต่อุทาหรณ์สมาธิชนิดนี้ก็มีทุติยาตุลยาตติยาจตุถีปัญจมีฉัตถีสัตตมี1 2 3 4 5 6ไม่มีปัทมานะไม่มีอัลลปนะนะเป็นตุลยาธิกรณะสองพินนาธิกรณะพวกพี่อันนี้มีรูปแบบเดียวคือฉัตถีพินนาธิกรณะแปลว่ามีเหมือนกันแต่ในรูปวิเคราะห์ให้เอาคำในสมาธิมาแยกเป็นสองตัวเป็นบทหน้ากับบทหลังแล้วแจกพอแจกไปแล้วมีวิภัตติ
วัจนะต่างกันแจกแล้วคนละวิภัตต์เลยนะตรงนี้การแจกแล้ววิภัตต์มันไม่เสมอกันนั่นแหละเรียกว่าพินนาธิกรณะทำให้ต่างกันพินนาพินนะแปลว่าต่างกันสามนะบุพบทพหุปิสมาธินี้สำเร็จรูปนะแปลว่าไม่มีสหบุพบทพหุปิสำเร็จรูปแล้วแปลว่าเป็นไปกับด้วยสหจะลดรูปเหลือแค่สอเสือแล้วก็ชัตถีอุปมาบุพบทพหุปิสำเร็จรูปแล้วแปลว่ามีจุดจุดจุดเพียงดังส่วนพ่อหูพี่ตัวที่พ่อหูพี่ตัวที่หกมีชื่อว่าสังขยาดูชื่อไปก่อนสังขยาอุปยบทพงพีนะก็มีพงพีตามหลังสันตระทิสันตราลัทธะพงพีติปทะโอ้โหพี่เก้าพยะติหาระลักขณะโอ้โหพี่นี่คือก็ชื่อนี้ก็เอามาตามหนังสือเล่มเขียวหน้า659เนาะ659แต่ท่านบอกแต่ชื่อเอาไว้ไม่ได้ให้ความหมายไม่ได้ให้รายละเอียดหรือเนื้อหาเอาไว้เพราะว่าท่านเรียบเรียงหนังสือไว้เพื่อให้สอดคล้องกับบาลีพื้นฐานแนวสนามหลวงเพื่อจะได้ไม่สับสนจนเกินไปส่วนอีก4 ชื่อหลังนี้นะก็เป็นชื่อที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไวยากรณ์ชั้นสูงก็จะได้นำมากล่าวต่อไปในการทบทวนชื่อสมาธิวันนี้ก็จะได้ทำแบบฝึกหัดในเรื่องสมาธิตอนที่5นี่ก็ตอบกอขอคอเนาะข้อหนึ่งข้อใดเป็นความหมายของโผพีสมาธิสมาธิที่มีบทอื่นเป็นประธานถึงแม้ในบทสมาธินั้นจะมีบทนามอยู่ก็ตามและแสดงความมีแปลว่ามีพอสำเร็จรูปแล้วนำไปแปลว่ามีขอที่เรียกว่าโพหุพีสมาธิเพราะมีลักษณะเหมือนโพหุพีสัพท์ที่กล่าวหมายถึงชนผู้มีข้าวเปลือกมากไม่ได้กล่าวหมายถึงข้าวเปลือกมากพูดถึงตัวบุคคลไม่ได้พูดถึงเมล็ดข้าวเปลือกคอสมาธิที่มุ่งหมายเอาบทอื่นมาเป็นประธานไม่ได้มุ่งหมายเอาบทนามในบทสมาธินั้นเป็นประธานงอที่กล่าวมานี้เป็นลักษณะความหมายของโพหุพีสมาธิทั้งอันนี้งองูก็รู้ต่อไปข้อ2โพหุพีสมาธิแบ่งโดยละเอียดมีกี่ชนิดเมื่อกี้ก็กล่าวชนิดเนาเดะี๋ยวจะได้ถึงกล่าวชนิดอาคตะสามเณโรอารามโมเป็นตุลยาธิกรณะโพหุพีสมาธิชนิดใดข้อโกครับอันนี้เป็นกอไก่เบื้องต้นเรา
ต้องทราบคำแปลแล้วก็ตอบไปตามอุทาหรณ์ที่ท่านทำไว้แล้วรูปวิเคราะห์ของสมาธินี้คือเมื่อเป็นตุลยาให้นำคำในสมาธิมาแยกออกจากกันให้เป็นศัพท์เดิมก่อนเนาะอาคตะแปลว่ามาแล้วตาหมดหน้าขมุธาตุหรือขมะธาตุที่แปลว่าไปตะปัจจัยนะเอามาต่อกันลบที่สุดธาตุก็เลยเป็นอาคตะแปลว่ามาจากไปก็กลายเป็นมาให้แยกเป็นศัพท์เดิมก่อนนะสามเณรก็แยกเป็นศัพท์เดิมแล้วแจกปฐมาวิภัตติให้เป็นลิงเดิมด้วยนะสัมมเนระเป็นปุงลิงจึงเป็นสัมมเนโรอาคตะก็แจกขยายสัมมเนโรเป็นอาคตะวิธีการอย่างนี้นี่แหละเรียกว่าตุลยาธิกรณะอันว่าสัมมเนนมาแล้วต่อไปจะเชื่อมกับตัวยะตำแหน่งยะตรงนี้ตำแหน่งตะตรงนี้ยะตรงนี้เป็นไปได้ตั้งแต่ทุติยาไปจนถึงสัตตมีตำแหน่งยะตรงนี้ความเป็นไปได้ไล่ตั้งแต่ทุติยาไปจนถึงสัตตมีจะเป็นทุติยาตติยาจตุถีปัจจมีฉัตถีหรือสัตตมีนั้นให้แปลเชื่อมกับตัวตุลยาดูตัวไหนได้ความที่สุดก็ให้เป็นวิภัตตินั้นๆอันว่าสมณเณรมาแล้วสู่อารามใดมาสู่นะเป็นทุติยาซึ่งได้ไหมมาซึ่งนะไม่ได้นะมาไม่มาซึ่งนะมาสู่อันว่าสมณเณรมาแล้วด้วยอารามใดอันนี้ตติยาอันว่าสมณเณรมาแล้วแก่อารามใดอันนี้จตุถีอันว่าสมณเณรมาแล้วจากอารามใดอันนี้เป็นปัญจมีเนี่ยมาจากมันก็พอฟังได้เนาะสมณเณรอันว่าสมณเณรมาแล้วของอารามใดอันนี้ไม่ได้นะมาของนี่ไม่ได้นะหรืออันว่าสมณเณรของอารามใดมาแล้วเนี่ยก็มันก็ฟังแปลกๆนะครับอันว่าสมณเณรมาแล้วในอารามใดมาที่อารามใดในใกล้ที่นะเป็นสัตตมีวิภัตติฉะนั้นวิภัตติที่เป็นไปได้และฟังได้ความที่สุดมันจึงได้ประมาณนี้มาสู่อันนี้เป็นทุติยามาจากเป็นปัญจมีมาในอันนี้เป็นสัตตมีมาสู่มาจากมาในเป็นไปได้แล้วก็ฟังได้ความด้วยมาในอารามก็ได้มาจากอารามก็ได้มาสู่ก็ได้ตรงนี้นะตัวที่ฟังได้ความมากที่สุดคือทุติยาตุลยามาสู่เพราะว่าอาราโมอันว่าอารามอาคตะสัมมเนโรมีสัมมเนนมาแล้วความหมายถึงที่วัดนี้ที่อารามนี้มีสัมมเนนอยู่ในนั้นสัมมเนนรูปนี้น่ะยังอยู่ที่วัดนี่ความหมายของอันว่าอารามมีสัมมเนนมาแล้วคือเนนมาถึงวัดแล้วและตอนนี้ก็อยู่ที่วัดเมื่อมาแล้วก็ยังอยู่ที่วัดนะจึงเป็นทุติยาตุลยาพูดถึงวัดที่มีเนนมาถึงแต่ถ้าอันว่าสัมมเนนมีสั
อันว่าอารามมีสามเณรมาแล้วนะถ้าหมายถึงตติยาเนี่ยหมายถึงอารามที่ไม่มีเนนอยู่ในวัดแล้วถ้ามาจากนะเพราะคำว่าจากนั้นเป็นสำเนียงอายตนิบาตที่พูดถึงความหมายที่ว่าไม่มีคือออกไปคำว่าจากนั้นคือออกไปออกไปจากไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วนะฉะนั้นการจะตอบว่าอาคตะสัมเนโรเป็นปัญจมีตุริยานั้นจึงไม่ใช่คำตอบนี้มาจากนี้พูดได้นะมาจากอารามมาจากตลาดมาจากโรงเรียนแต่ความหมายนี้หมายถึงมีสัมเนนมาแล้วหมายถึงมาถึงนะตัวเนนก็ยังอยู่ที่วัดแต่ถ้ามาจากก็พูดถึงอารามที่ไม่มีใครอยู่ในนั้นแล้วนะมาจากนั้นฟังแบบภาษาไทยก็ฟังได้ความแต่ความในภาษาบาลีคำว่าจากนั้นคือไม่มีสิ่งใดอยู่ที่นั่นแล้วนะลองพิจารณาดูดีๆนะมาจากวัดเนี่ยนะมาจากวัดแสดงว่าคนมาไม่ได้อยู่ที่วัดมาจากโรงเรียนแสดงว่านักเรียนไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนนี่คือความหมายของภาษาบาลีมาจากนั่นคือต้องเดินออกไปตรงนี้เป็นทุติยาเนาะอารามมีสมณเณรมาแล้วแสดงว่าเณรยังอยู่ที่วัดมาถึงนั่นเองคำว่ามาเนี่ยข้อสี่สัมปัตตะภิกขุวิหาโรอันว่าวิหารมีภิกษุถึงพร้อมแล้วนะเป็นทุติยาตุริยาธิกรณะผงพีสมาธนะมีการทดลองแปลหาตุริยาธิอย่างไรนะทำแบบตัวนี้ทำแบบตัวนี้เมื่อกี้ลืมทำอุทาหรณ์ให้จบอันนี้มาสู่ก็ต้องเป็นอย่างตำแหน่งตะนี่เป็นปัทมาวิภัตนะเป็นลิงอะไรก็ดูที่อัญบทครับฝึกวิเคราะห์ด้วยตรงนี้ท่านเฉลยว่าเป็นทุติยาแล้วนะสัมปัตตาภิกขุวิหาโรเป็นทุติยาตุริยาที่คำถามคืออยากจะทราบวิธีการวิธีการก็ตามที่กล่าวมาแล้วคือให้แยกคำในสมาธิออกจากกันให้เป็นของเดิมก่อนวิเคราะห์วิธีการสัมปัตตะแล้วก็ภิกขุนะเมื่อเป็นตุลยาก็ให้แจกปัทมาวิภัตติลิงเดิมด้วยนะนะปัทมาวิภัตติเอกวัจนะหรือพหุวัจนะก็แล้วแต่นะถ้าพูดถึงคนเดียวก็เอกวัจนะพูดถึงหลายคนก็พหุวัจนะอันนี้ขอพูดเป็นพหุวัจนะก็ได้นะหรือเอกวัจนะก็ได้นะภิกขุเป็นปุงลิงการทำเป็นตุลยาก็แจกให้เป็นลิงเดียวกันเป็นสัมปัตโตภิกขุภิกขุอันว่าภิกษุสัมปัตโตถึงพร้อมแล้วนี่คือการทำตุลยาธิกรณะจากนั้นจะเป็นอะไรวิภัตตั้งแต่ทุติยาไปจนถึงสัตตมีก็วางตำแหน่งยะสัพเอาไว้อย่างนี้ตะสับไว้อย่างนี้แล้วแปลตุริยาตัวนี้เชื่อมมหายะนะไล่ตั้งแต่ทุติยาไปจนถึงสัตตมีนะอันว่าภิกษุถึงพร้อมแล้วซึ่งถึงซึ่งนะเวลาถึงซึ่งวิหารใดในฟังได้ใจความ
นะตามที่ท่านเฉลยเอาไว้อันว่าภิกษุถึงพร้อมแล้วด้วยวิหารใดอันว่าภิกษุถึงพร้อมแล้วแก่วิหารใดอันว่าภิกษุถึงพร้อมแล้วจากวิหารใดอันว่าภิกษุถึงพร้อมแล้วของวิหารใดอันว่าภิกษุถึงพร้อมแล้วในวิหารใดในก็พบฟังได้นะแต่ตัวที่ฟังดูเพราะที่สุดคือถึงซึ่งนะตรงนี้เมื่อเป็นซึ่งจึงเป็นอย่างตำแหน่งตะเป็นปัทมาวิภัตจะเป็นลิงอะไรให้ดูอัญบทวิหาโรเป็นปุงลิงตรงนี้จึงเป็นโสสัมปัตตะวิหาโรอิคุนี่คือวิธีการนะมีการทดลองหาตุริยาทิอย่างไรนี่คือวิธีการท่านก็บอกว่าก็คือแปลเชื่อมบทนั่นเองวิหารถึงพร้อมแล้วซึ่งภิกษุไม่เหมือนกับที่ทำตรงนี้นะวิหารเป็นที่ถึงพร้อมแล้วคำว่าเป็นที่นั้นเป็นสำเนียงของสาธารณะอธิกรณสาธารณะในเรื่องของนามกิจไม่ใช่ตอนนี้เป็นเรื่องของสมาธินะสมาธิจะไม่แปลแบบนี้แล้วก็คอภิกษุถึงพร้อมแล้วซึ่งวิหารภิกษุถึงพร้อมซึ่งวิหารแล้วก็งอผิดหมดอันนี้คำตอบคือข้อควายภิกษุอันว่าภิกษุเนี่ยถึงพร้อมแล้วซึ่งวิหารใดโสวิหารอันว่าวิหารนั้นสัมปัตตะอันว่าวิหารนั้นชื่อว่าสัมปัตตภิกขุแปลเขียนสลับคำกันสัมปัตตภิกขุวิหารโรอันว่าภิกษุถึงพร้อมแล้วซึ่งวิหารใดอันว่าวิหารนั้นชื่อว่ามีภิกษุถึงพร้อมแล้วเป็นทุติยาตปริสัทสมาวิธีแปลเชื่อมก็ภิกษุถึงพร้อมแล้วซึ่งวิหารใดเพราะข้อควายทีนาสโวภิกขุถ้าทดลองแปลว่าอาสวะในภิกษุสิ้นแล้วเป็นตุลยาธิกรณะชนิดใดอาสวะในภิกษุสิ้นไปแล้วในตรงนี้คือโอ้โหสัตตมีตุลยาวิธีการคือแบบนี้แยกคำในสมานออกมาแล้วแจกตามลิงเดิมอาสวะเป็นปุงลิงขอเป็นอาสวะทั้งหลายก็แล้วกันอาสวะอันว่าอาสวะทั้งหลายทีนะก็แจกเป็นทีนานี่คือการทำตุลยาส่วนจะเป็นตุลยาชนิดไหนนั้นก็แปลเชื่อมดูท่านให้มาแล้วว่าในอาสวะอันว่าอาสวะทั้งหลายนะยัตสมิงภิกขุสมิงในภิกษุใดขีนาสิ้นแล้วโสภิกขุอันว่าภิกษุนั้นขีนาสวกชื่อว่ามีอาสวะสิ้นแล้วตอนทำตุลยานั้นเป็นพหุวจนะแต่ตอนสำเร็จรูปนั้นให้แจกคล้อยไปตามอัญมณ์นะเป็นขีนาสวกเป็นสัตตมีตุลยาธิกรณะอันนี้งงข้อ6วิคตกิเลโสภิกขุอันว่าภิกษุน่ะไปแปลว่ากิเลสของภิกษุไปปราดแล้วเป็นตุลยาชนิดใดไปปราดก็ปราดจากตรงนี้ตอบเป็นปัญจมี
วิธีการก็นำคำในสมาธิมาแยกเป็นสองตัวคือวิคตะกิเลสะแจกเป็นลิงเดิมปัทมาวิภัตเอกวัจนะหรือพหุวัจนะก็ได้นะกิเลสเขาเป็นกิเลสหลายตัวกิวิคตะก็เป็นวิคตะนี่คือตุลยาการทำตุลยาตรงนี้ตำแหน่งนี้จะแปลเชื่อมกับยะดูจะเป็นอะไรวิภัตก็เชื่อมแล้วเพราะที่สุดได้ความที่สุดอาจารย์ดับมันแปลว่าของนี่น่าจะเป็นชัตถีกิเลสของภิกษุกิเลสถ้าเชื่อมออกของเนาะของภิกษุกิเลสไปปราดแล้วจ้ะอ๋อตรงนี้ท่านแปลว่าของเนาะนะตรงนี้แปลกิเลสาอันว่ากิเลสทั้งหลายท่านแปลเชื่อมโดยคำว่าของภิกษุใดวิคตาไปปราดแล้วนะแล้วก็ตรงนี้เมื่อแปลของก็เป็นชัตถีตรงนี้เป็นชัตตุลยาโสกิเลโสโสภิกขุอันว่าภิกษุนั้นก็เป็นวิคตะกิเลโสเป็นชัตถีกิเลสานว่ากิเลสทั้งหลายยัสสะภิกขุสะของภิกษุใดวิคตาไปปราดแล้วถ้าเราแปลว่าตรงนี้อันนี้เป็นการแปลเพื่อเชื่อมคำเนาะแปลเพื่อเชื่อมคำนะก็ดูคำว่าของตรงนี้กิเลสของก็เป็นชัตถีตุลยาข้อ7กตกิจโจปริโสอันว่าบุรุษมีกิจอันกระทำแล้วมีกิจอันตนกระทำแล้วมีรูปวิเคราะห์ที่ถูกต้องอย่างไรแยกคำในสมาธิออกมาแจกเป็นลิงเดิมต้องลิงเดิมด้วยนะคราวนี้เรากำหนดลิงยากหน่อยเพราะว่ายังไม่คุ้นศัพท์กิจจะเป็นณปุงสักลิงจึงอย่างนี้กตะกิจจะกิจจะเป็นนปุงสักลิงจึงเป็นกิจจังกตะก็เลยเป็นกตังนี่คือตุลยาตำแหน่งยะให้ดูที่อัญญบทอัญญบทอัญญบทนั้นเป็นปุริโสเยนะจะต้องเป็นปุงลิงและเป็นเอกวัจนะด้วยต้องเป็นปุงลิงและเอกวัจนะตรงนี้เอกวัจนะก็คือเยนะเยนะโสกิจจังอันว่ากิจเยนะปริเสนะอันบุรุษใดกระทังกระทำแล้วตัวกตะนั้นเป็นกิริยากิจเป็นกิริยากรรมวาจกมีกตะที่ไหนมันจะมีตติยาที่แปลว่าอันนะอันว่ากิจอันบุรุษใดกระทำแล้วโสปริโสอันว่าบุรุษนั้นชื่อว่ามีกิจอันกระทำแล้วกตะกิจโจปริโสก็ตัวที่ถูกก็คือตัวคงงอตัวงองูเป็นตัวงองูต้องงงนะต้องงงเพราะว่าเยนะเป็นเอกะโสเป็นเอกะเพื่อให้ตรงกับปริโสนี่ด้วยเยนะแล้วเตเป็นพหูนะอันนี้พหูนะไม่สอดคล้องกันกะโตกิจโจผิดลิงกะตังกิจจังเยหิอันนี้พหู
ไม่สอดคล้องกันกับโตกิจโจนั้นอันนี้แจกผิดลิงขอไข่นั้นเยหินั้นผิดวจนะกับบริษัทบริสุทธิ์คอควายนั้นเตตรงนี้เป็นพหุวจนะไม่ตรงกับบริสุทธิ์ตัวที่ถูกคือกตังกิจจังเยนะโสกตังกิจจุนิรโยประเทโสแปลว่าอันว่าประเทศมีความเจริญออกไปแล้วเป็นตุลยาชนิดใดออกไปคำว่าออกไปให้เชื่อมว่าออกไปสู่ออกไปด้วยออกไปแก่ออกไปจากออกไปของออกไปในการออกไปนั้นออกไปจากตัวนี้จะเป็นโอ้โหปัญจมีตุลยาน้ำศัพท์นั้นมาแยกออกจากกันแจกลิงเดิมอายะแปลว่าความเจริญนิคตะแปลว่าออกไปแล้วเป็นปุงลิงก็เลยเป็นนิคโตอโยอโยอันว่าความเจริญนิคโตออกไปแล้วยัตสมาจากประเทศใดยัตสมาประเทสัตสมาจากประเทศใดโสประเทโสอันว่าประเทศนั้นนิรโยชื่อว่ามีความเจริญออกไปแล้วความเจริญออกไปแสดงว่าตรงนั้นไม่มีความเจริญแล้วคำว่าออกไปจากสถานที่ตรงนั้นมีความเจริญออกไปแล้วก็คือไม่มีความเจริญริโยหรือแปลว่านรกนะข้อ9วีตราคาภิกขุอันว่าภิกษุมีราคะไปปราศจากแล้วเป็นตุลยาชนิดใดไปปราดจะเรียกหาปัญจมีหรือเราอันนี้เป็นตรงนี้ท่านไม่ได้ให้ช้อยปัญจมีมาก็เป็นฉัตรทีราคะของภิกษุใดไปปราดแล้วภิกษุนั้นชื่อว่ามีราคะไปปราดแล้วท่านก็ตอบฉัตรทีทั้งหมดเลยแต่มาดูว่าเรากำหนดรูปวิเคราะห์ได้ถูกต้องหรือเปล่าเขามาดูเรื่องวจนะตรงนี้เป็นข้อขอภิหรือเปล่าภิกขุเป็นพหุวจนะภิกขุเป็นพหุวจนะฉะนั้นต้องกำหนดดูพหุวจนะที่สอดคล้องกันตรงนี้วีตาราคาเยสังเตวีตาราคาราคาว่าราคาทั้งหลายเยสังภิกขุนังของภิกษุทั้งหลายเหล่าใดวีตาไปปราดแล้วเตภิกขุอันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นวีตาราคาชื่อว่ามีราคะไปปราดแล้วข้อนี้ตอบข้อควายตัวอื่นไม่ถูกเพราะว่ายัสสะโสวีตาราโคเพราะว่าอัญญบทคือภิกขุภิกขุนั้นเป็นพหุวจนะวีตาราโคเป็นเอกะจึงใช้ไม่ได้ยัสสะโสวีตาราคาโสนี่เป็นเอกวจนะแต่ตัวอัญญบทเป็นพหุวจนะก็ใช้ไม่ได้เยสังเตตรงนี้เป็นพหุวจนะเตภิกขุเนี่ยมันตรงกันโสภิกขุเนี่ยมันไม่ตรงกันผิดวจนะถัดมาดูภูมิความรู้การแจกศัพท์ที่สอดคล้องกันข้อ10อัคคยาหิโตปริโสอันว่าบุรุษมีไฟอันบูชาแล้วเป็นรูปวิเคราะห์ใดไฟอันบุรุษใดบูชาแล้วบุรุษนั้นชื่อว่ามีไฟอันบูชาแล้วอันนี้ก็โคหรือเปล่าอาหิตะเป็นกิริยากรรมวจกแล้วอักขินั้นเป็นปุงลิงอักขิเป็นปุงลิงฉะนั้นอาหิตะจะต้องเป็นปุงลิงตามไปด้วยจึงเป็นอาหิโตนะอาหิโตเป็นกิริยากรรมวจกจึงมีตติยาที่มาเชื่อมเป็นตัวแปรนะมันจะแปลว่าอักขิ
อันว่าไฟเยนะปุริเสนะอันบุรุษใดอาหิโตบูชาแล้วโสปุริโสอันว่าบุรุษนั้นอัคคยาหิโตชื่อว่ามีไฟอันบูชาแล้วตรงอัคคยาตรงนี้เป็นการทำสนธินะทำสนธิมีการลบนะรูปร่างมันจึงหายไปอักขิบวกอาหิโตแยกสระตรงนี้เป็นการแปลงแปลงสระอิเป็นยอยักษ์สระอิบนคอควายตรงนี้แปลงเป็นยอยักษ์ยอยักษ์ที่มีจุดนะถ้าไม่มีจุดมันต้องมาแยกสระอะออกจากยอยักษ์อีกทีหนึ่งไหนฉะนั้นก็ให้มันเป็นยอยักษ์ที่มีจุดไปเลยบวกอาพยัญชนะซ้อนกันสามตัวให้ลบตัวหนึ่งให้ลบตัวที่มันเหมือนกันให้ลบตัวที่เหมือนกันออกไปตัวหนึ่ง อันนี้ก็ลบตัวที่เหมือนกันตัวที่เหมือนกันคือตัวคะตัวนี้คือตัวที่เหมือนกันแล้วลบตัวไหนล่ะตัวที่เหมือนกันให้ลบตัวหน้าลบตัวคอควายตัวหน้าออกตัวหนึ่งบวกอาหิโตอันนี้หมายถึงลบตัวเหมือนกันของตัวหน้านะตัวหน้าออกนะแล้วนำประกอบจึงเป็นสระอามาอยู่ที่ยอยักษ์จุดก็หายไปจึงได้เป็นอักขยานิโตนี่คือรูปศัพท์ตัวนี้อันนี้เป็นตติยาตุลยาธิกรณะพหุพิสมาข้อ11ข้อใดเป็นความแตกต่างระหว่างตุลยากับพินนาอันนี้ก็ก่อนทบทวนก่อนเข้าเนื้อหาแต่ละครั้งก็พูดถึงสิ่งนี้ตุลยานั้นนำมาแยกออกจากกันแล้วแจกให้มันเสมอกันส่วนพินนานั้นเอามาแยกออกจากกันแล้วแจกมีวิพัฒน์ต่างกันตุลยามีบทหนึ่งเป็นวิเศษณะบทหนึ่งเป็นนามนามสำเร็จรูปเป็นคุณนามขยายอัญบทเวลาตั้งวิเคราะห์มีลิงวัจนะวิพัฒน์เสมอกันอันนี้คือตุลยาขอพินนาธิกรณะเป็นนามนามทั้งสองบทนะถ้าเป็นพินนาธิกรณะนั้นจะต้องเป็นนามนามทั้งสองบทแล้วก็แยกออกจากกันนะเมื่อสำเร็จรูปแล้วมันจะกลายเป็นคำขยายนะเพราะพ่อของพี่มันเป็นคำขยายสำเร็จรูปเป็นคุณนามขยายอัญบทเวลาตั้งวิเคราะห์ประกอบวิพัฒน์ไม่เหมือนกันนะฉะนั้นอันนี้ก็ถูกอันนี้ก็ถูกอันนี้ก็ถูกอันนี้ถูกหมดนะสัทธัมมะคารวาภิกขุอันว่าภิกษุมีความเคารพในพระสัทธรรมเป็นพหุพิสมาชนิดใดอันนี้ท่านเฉลยมาแล้วเป็นเคารพในธรรมมีแล้วก็ในมีเป็นพหุพิในเนี่ยเป็นข้อขอหรือเปล่าคำข้างหน้าจะแจกสัตตมีวิภัตคำข้างหน้าสัทธัมมะตรงนี้จะแจกสัตตมีวิภัตแสดงว่าเป็นพินนาธิกรณะมี
และคำข้างหน้านั้นแจกสัตว์มีวิพัตพบแปลว่าไหนเป็นข้อข้อไข่วิธีการคือนำคำในสมาธิมาแยกออกเป็นสองฝั่งเป็นบทหน้าและบทหลังสัตธรรมะภาระวะเวลาแจกแล้วมันมีวิพัตต่างกันความเคารพอันว่าความเคารพคือคารวะอันว่าความเคารพสัตธรรมะไม่ได้ขยายคารวะที่เป็นวิเศษณะนะสัตธรรมะก็เป็นคำนามอีกคำหนึ่งแปลว่าในสัตธรรมแจกเป็นสัตมีวิภัตติเมื่อเอามาแยกและแจกต่างวิภัตติกันสัตธรรมีเนาะนี่แหละคือพินนาธิกรณะนะแล้วก็เยสังพินนาธิกรณะมีรูปแบบเดียวคือฉัตถีพินนาตรงนี้ตำแหน่งยะจะเป็นอะไรวจนะเป็นอะไรลิงถ้าดูอัญบทอัญบทคือภิกขุนะฉะนั้นภิกขุเป็นพหุวจนะตรงนี้จึงเป็นเยสังตะตรงนี้เป็นปัทมาวิภัตติเป็นอะไรวจนะเป็นอะไรลิงก็ดูอัญบทภิกขุเป็นพหุลิงจึงเป็นเตเยสังเตสัทธรรมคารวาอันว่าความเคารพในพระสัทธรรมของภิกษุทั้งหลายเหล่าใดอัตถิมีอยู่อันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นชื่อว่ามีความเคารพในพระสัทธรรมเนี่ยเป็นฉัตถีพินนาธิกรณะพหุพิท่านมาดูภูมิการแจกภูมิการแจกยัตสะโสเยสังเตนยัตสะโสเยสังเตท่านมาดูความเข้าใจเรื่องการแจกต้องลงรายละเอียดเวลาแจกต้องดูความสอดคล้องกันด้วยเป็นพหุวจนะสอดคล้องกับภิกขุซึ่งเป็นอัญมณีเพราะภิกขุเป็นพหุวจนะยัสสะกะเตนะมันผิดวจนะกันเยสังกะโสนะผิดวจนะกันยัสสะโสถูกวจนะแต่โสนั้นไม่ตรงกับภิกขุซึ่งเป็นพหุวจนะอัญมณี13อาวุธะอาวุธะหัตถโภชโนอันว่าชนมีอาวุธในมืออันนี้ก็เป็นฉัตถีพินนาธิกรณะพหุพิคำตอบก็คือต้องดูวิพัตของอัญบทด้วยนะฉัตถีพินนานี่อาวุธะอันว่าอาวุธทั้งหลายหัตถสุในมือทั้งหลายยัสสะชนัสสะของชนใดอัตถิมีอยู่โสชโนอันว่าชนนั้นอาวุธหัตโถชื่อว่ามีอาวุธในเนี่ยรูปแจกยัสสะโสก็ตรงกับชโนข้างบนนี้รูปวิเคราะห์ถูกแต่ว่าชื่อมันผิดตรงนี้เขาตอบฉัตถีตุลยาแต่ตรงนี้เป็นพินนาตรงนี้ท่านตอบพินนาแต่ตรงนี้วิเคราะห์เป็นตุลยาอันนี้ตอบตุลยาแต่วิเคราะห์เป็นพินนาเป็นการหลอกให้เราสับสนตรงนี้ก็งองงเนาะข้อ14ข้อใดเป็นวิเคราะห์ที่ถูกต้องพระมัสโรภควาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระสุรเสียงเพียงดังพระสุรเสียงแห่งพรหมมีเสียงเพียงดังเสียงแห่งพรหมก็อาจารย์ต้องแจกอันนี้มากินคำศัพท์คือตัวพรหมะพรหมะนี่ต้องแจกแห่งพรหมนี่พรหมโนนะพรหมโนแห่งพรหม
สโรอันว่าเสียงยัสสะภควโตของพระผู้มีพระภาคใดอีวะเพียงดังสโรอันว่าเสียงพระมโนแห่งพรหมโสภควาอันว่าพระผู้มีพระภาคนั้นพรหมสโรชื่อว่ามีเสียงเพียงดังเสียงแห่งพรหมนะตัวนี้ไม่ใช่แห่งอันนี้ปฐมาอันว่าพรหมพระมาโนเนี่ยอันว่าพรหมทั้งหลายอันนี้ดูที่การแจกสัตว์อันนี้ก็กอไก่พรหมโนเป็นฉัตถีวิภัตพรหมะพรหมอยู่ในกติปยสัตว์นะอัตตะพรหมะราชะภควันตุอรหันตะภวันตะสัตตุปิตุมาตุมนะกัมมะโคอะกะโรนโตอยังชโนชโนอันว่าชนนี้อะกะโรนโตไม่กระทำอยู่อะตรงนี้แปลว่าไม่นะที่นำหน้ากิริยาแล้วแปลว่าไม่ถ้านำหน้านามจะแปลว่าไม่ใช่นะปฏิเสธนามจะแปลว่าไม่ใช่ปฏิเสธกิริยาจะแปลว่าไม่ทำอยู่เป็นสมาธิชนิดใดอันนี้ตอบได้โกโก้โกโก้นะบุพบทกรรมคเรสปฏิเสธนามไม่ใช่ปฏิเสธกิริยาแปลว่าไม่ข้อ16ข้อใดเป็นความแตกต่างระหว่างนะบุพบทกรรมธรรยะกับนะบุพบทแปลว่าไม่ใช่นะผู้มีแปลว่าไม่มีเนาะอ่ะดูนะบุพบทกรรมสําหรับปฏิเสธนามหรือคนนามแสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะคือปฏิเสธสิ่งของที่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะบุพบทผู้มีปฏิเสธนามหรือคนนามที่แสดงความไม่มีคือคนนั้นไม่มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนั้นอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่มีนะบุพบทกรรมธเนสมาธิปฏิเสธกิริยาก็ได้อันนี้ปฏิเสธกิริยาก็ได้นะบุพบทผู้มีปฏิเสธคนนามหรือนามหรือกิริยานามเท่านั้นอันนี้เป็นข้องงออันนี้งงทุกข้ออสังวาโสภิกขุเป็นนะบุพบทชนิดใดอันว่าภิกษุไม่มีการอยู่ร่วมไม่มีเมื่อไม่มีก็เป็นนะบุพบทผู้มีนะบุพบทผู้มีคอควายนัตถิสังวาโสอัสสาติอสังวาโสภิกขุสังวาโสอันว่าการอยู่ร่วมนะอัสสะภิกขุสะของภิกษุนั้นนัตถิย่อมไม่มีอิติเพราะเหตุนั้นโสภิกขุอันว่าภิกษุนั้นอสังวาโสชื่อว่าไม่มีการอยู่ร่วมอันนี้วิเคราะห์คล้ายๆกันแต่ท่านมาดูไหวพริบของเราตรงนี้โคเจอัสสะเป็นเอกวจนะตรงกับภิกขุซึ่งเป็นอัสสะตรงนี้มันสอดคล้องกันส่วนการใช้คำว่าเอเตสังเป็นพหุวจนะอัญบทเป็นเอกะนี่มันไม่ตรงกันฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นข้อควายทานาธิกิจจังเป็นพหุพหิสมาชนิดใดอาธิศัพท์เชื่อมกับตัวหน้าเป็นอะไรสมาสอาธิที่แปลว่าเป็นต้นเชื่อมกับตัวหน้าเป็นฉัตถีตุลยาธิกรณะโอเควิเคราะห์ก็คือทานังอาธิยัสสะตังนะก็ให้เป็นวิเคราะห์ไปด้วยทานังอาธิแยกออกมาเป็นสองศัพท์แจกตามลิงเดิมฐานะเป็นนปุงสกลิงอาธิก็ต้องเป็นอิกรันในนปุงด้วยก็เป็นฐานังอาธิแล้วก็ยัสสะตังอานาธิปิจังฐานังอันว่าทานนะเป็นต้นยัสสะกิจจสะของกิจใดอัฐิมีอยู่
ตังกิจจังอันว่ากิจนั้นฐานาธิชื่อว่ามีฐานเป็นต้นข้อ19ศัพท์ในข้อใดที่ประกอบท้ายบทนามนามแล้วสำเร็จเป็นฉัตรทิตุริยาธิกรณบทอันนี้ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยข้อมูลทั้งหมดเลยมัตตประมุขะศัพท์ประเภทนี้มันมีความหมายคล้ายๆอาธิกฎเกณฑ์เหมือนอาธิเป็นฉัตรทิตุริยาสหัสสาปริสาอันว่าบุรุษทั้งหลายมีพันเป็นประมาณเป็นสมัติอะไรคำว่าประมาณไม่ปรากฏในศัพท์เมื่อมีประมาณะอยู่ด้วยประมาณจะเป็นฉัตรทิตุริยาตรงนี้พอกอไก่ให้แยกศัพท์สหัสสะเติมประมาณะเข้ามาแจกลิงเดิมลิงเดิมสหัสสะเป็นนปุงสักลิงเป็นสหัสสังประมาณะก็เลยเป็นประมาณะนี่คือตุลยาศัพท์ที่มีประมาณะสมาธิที่มีประมาณะอยู่ด้วยมันเป็นมันจะเป็นฉัตรทีก็เลยเป็นตัวนี้ฉัตรทีเยสังเป็นพหุวจนะมันสอดคล้องกับอัญญบทคือปุริสาเตนี่เป็นพหุวจนะสอดคล้องกับปุริสาจึงสำเร็จรูปเป็นสหัสสาสหัสสังประมาณังเยสังเตสหัสสาวงเล็บปุริสาส่วนตัวอื่นๆสหัสสานิประมาณังนั้นเป็นตุลยาไม่ได้เพราะพิทวจนะสหัสสังประมาณังเป็นตุลยาได้แต่ยัสสะโสไม่ตรงกับปุริสายัสสะโสนี่เป็นเอกะแต่ปุริสาเป็นพหุเนี่ยไม่ตรงกันสหัสสานิประมาณานินี่เป็นตุลยาได้เป็นรูปพหุวจนะแต่ยัสสะเป็นเอกะเตเป็นพหุงั้นมันจึงไม่ตรงไม่สอดคล้องกันตัวที่ตรงที่สุดคือสหัสสังประมาณังเยสังเตสหัสสานอกจากจะตั้งคำถามความเข้าใจของสมาธิแล้วยังย้อนไปถึงตัวรูปแบบของการแจกด้วยถ้าแจกไม่แม่นก็จำกำหนดทำสมาธิตอบคำถามยากการแจกจึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการจบส่วนตอนที่6ตรงนี้นะก็จะได้ดูในครั้งต่อไปเนาะนะครับมีคำตอบอยู่ในเอกสารอยู่แล้วนะถ้าถามจำนวนเป็นมีอะไรเท่าไหร่บ้างแล้วก็ถามตุลยากับพินนาต่างกันอย่างไรปัญจสัพพิกุปริวาโรนี่แปลว่าอะไรวิเคราะห์อย่างไรนี่ก็มีในแบบอยู่แล้วเนาะชละปัญญาทิเพทะธรรมปฏิบัณฑิโตอันนี้ก็แสดงไปเมื่อครั้งที่แล้ววันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ยุติกันบรรยายสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นช่วงสนทนาท้ายชั่วโมงท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมก็เจริญพรได้จ้ะเรื่องสมาธิก็ค่อนข้างยากเนาะแต่ที่เรียนมาโดยตลอดนะก็เป็นการปูพื้นเอาไว้นะเมื่อปูพื้นเอาไว้ลืมก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยผ่านหูผ่านตาเมื่อไปแปลเจอคำไหนที่เป็นสมาธิก็จะยกมาอธิบายไวยากรณ์ของคำนั้น
แต่ก่อนก็เห็นอาขยาดเห็นกิริยากิจนะก็จะพูดเฉพาะเรื่องที่เราเคยเรียนมาแล้วต่อไปเมื่อแปลธรรมบทเมื่อเห็นคำสมานก็จะนำเรื่องสมานไปอธิบายเพิ่มนะเราจะได้คลังศัพท์และก็รายละเอียดของไวยากรณ์จากคำที่อยู่ในธรรมบทเพิ่มเติมอีกนะเป็นจำนวนมากส่วนตัดทิศนั้นถึงจะมีคำอยู่ในสมาธิอยู่ในธรรมบทแต่ก็จะยังไม่พูดถึงเพราะว่ามันยังไม่เคยผ่านหูผ่านตาก็จะเอาไปทีละปลอกทีละปลอกอย่างนี้เนาะส่วนพหุพิหิอีกสี่ประเภทนะอีกสี่ประเภทสี่ชื่อนั้นจะส่งเอกสารที่เป็นหนังสือไวยากรณ์นะที่เป็นไฟล์ PDF เนาะเป็นหนังสือไวยากรณ์เดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาบางท่านอาจจะมีไฟล์นี้แล้วไวยากรณ์เบื้องต้นเป็นพื้นฐานบาลีใหญ่ตรงนี้จะมีสมาธิชนิดนี้อยู่ติปะทะพหุพิสมาธิแบบนี้แล้วก็วาสัทธัตถะสังคโยพยะปะทะพรมพิสมานมีแบบจะมีอุทาหรณ์ให้ดูด้วยอันนี้เป็นวาสัทธัตถะสังคโยพยะปะทะก็มีทิสันตราลัตถะพรมพิสมานแล้วก็ประเภทอันนี้พยติหาระลักษณะพรมพิสมานก็จะส่งเป็นไฟล์ไปแล้วก็บอกหน้าให้เราจะได้ไปอ่านดูก่อนนะมันก็คือพวกของพี่สมาร์ทนั่นแหละแต่มันมีความแปลกแตกต่างออกไปเพิ่มเติมอีกตรงนี้เนาะเจริญพรท่านอาจารย์มีไฟล์สมัครทองไหมครับไฟล์หนังสือสมาร์ททองในเว็บน่าจะมีให้โหลดแต่ตอนนี้อาตมาไม่มีที่เป็นสมาร์ทท้องของธรรมบทหรือสมาร์ทท้องที่ท่านรวบรวมไว้อันนี้ไม่มีหนังสือน่าจะมีให้โหลดยังไม่เคยค้นดูใช่ไหมครับคำว่าอัคยาทิโตเนี่ยดูแล้วมันจะอัคคะอัคคิเนี่ยมันเป็นอัคคยาเนี่ยมันเป็นอาเทสะใช่ไหมครับอาจารย์ใช้คำว่าอาเทสะใช่อีใชปั่ญญาแต่ว่ามันลดรูปคอไปอีกตัวใช่จะยังเรียกอาเทสะหรือเปล่าอย่างนี้การลบเขาเรียกว่าโลภะการเป็ทนำใหอ้าเทสะแล้วก็โลปะด้วยใช่ป่ะการแปลงสระอิไปเป็นยอยักษ์นั้นอย่างนี้เรียกว่าอาเทสะอาเทสะก็แปลว่าแปลงแปลงสระอิไปเป็นยอยักษ์ส่วนคอควายที่หายไปตัวหนึ่งก็คือโลปะนั้นมันจึงมีกระบวนการแปลงลบแล้วก็รวมนะแปลงสระอิเป็นยอยักษ์ลบคอควายแล้วก็รวมกันในภาษาบาลีจะไม่มีตัวที่มีจุดซ้อนกันสามตัวลองเวลาแปลธรรมบทหรือที่อื่นๆก็ตามจะไม่มีการซ้อนพยัญชนะติดกันสามตัวถ้าติดกันเนี่ยมันจะถูกลบออกไปตัวไหนที่เหมือนกันมันจะลบออกไปตัวหนึ่งก็อันนี้นะเป็นรูปแบบของภาษาบาลีถ้ามีการซ้อนกันสามตัว
ตัวไหนที่เหมือนกันก็จะถูกลบออกไปตัวหนึ่งก็อย่างอุทาหรณ์เมื่อเรียนสนธิก็จะมีอุทาหรณ์ลักษณะอย่างนี้พอได้เห็นเป็นแนวทางน่าจะเริ่มสอนครับกลับขอบคุณอาจารย์ครับนักศึกษาอันที่เนี่ยได้ตัวเชสิญำเนียงก็ต้องเป็นตัวสอนที่มีจุดเสมอไปใช่ไหมจ๊ะตัวซ้อนคือตัวซ้อนในภาษาบาลีเรียกว่าสังโยคคือพยัญชนะที่มีจุดที่เรียงต่อกันนั่นแหละคือเขาเรียกว่าตัวซ้อนเขาเรียกว่าสังโยคพยัญชนะที่ไม่มีสระอย่างนี้อย่างนี้ที่เรียงต่อกันอย่างนี้เรียกว่าสังโยคแต่เวลาพูดเราจะพูดว่าเป็นตัวสะกดนะอย่างศัพท์บาลีอย่างนิคตะเนี่ยคอควายจุดนี่แหละเรียกว่าตัวซ้อนหรือสังโยคเรามักจะพูดว่าตัวสะกดเพราะฉะนัส้นอเขงากำลังมาพร้อมกับจุดเสมอมีจุดเขาเรียกว่าสังโยคตัวสังโยคตัวสสัังงโโยยคก็คือตัวซ้อนซ้อนก็ต้องดูกฎเกณฑ์การซ้อนเพิ่มเติมด้วยเนาะ1 ซ้อน 1หนึ่งซ้อนสองสองอ่ะ3 ซ้อน 3สามซ้อนสี่ตัวสุดท้ายซ้อนได้ทุกตัวในวรรคของตนเองยกเว้นงองูดังนั้นคอควายซ้อนหน้าคอควายอันนี้ก็คือสามซ้อนสามมันเป็นอย่างนี้คอควายมีคอควายอยู่ข้างหน้าเนี่ยคอควายซ้อนคอควายนะเรียกว่าสามซ้อนสามหนึ่งซ้อนหนึ่งแล้วก็ซ้อนสองได้สามซ้อนสามแล้วก็ซ้อนสี่ได้สี่ซ้อนได้ทุกตัวในวรรคของตัวเองยกเว้นตัวงองูที่ไม่ซ้อนตัวเองพยัญชนะวรรคนะส่วนพยัญชนะอวรรคเขาก็มีการซ้อนตัวในวรรคของเขาอย่างยักษ์สาเนี่ยสอเสือเป็นอวรรคก็มีสอเสือซ้อนหน้าได้ก็ลักษณะการซ้อนตัวไหนที่มีจุดนั่นแหละคือตัวสังโยคเจริญพรตรงนี้เนาะท่านอาจารย์ครับตอนที่ผมดูไอ้ประโยคข้อ8เนี่ยนิโยเนี่ยคือดูแยกศัพท์ออกมาแล้วมันมีนิตัวคำหนึ่งมาดูคนนิโยคือเป็นเรื่องนรกแต่คำแปลความหมายมีความเจริญออกไปแล้วหมายความว่านรกนี่เป็นสิ่งที่ไม่เป็นที่สถานที่ที่ไม่เจริญใช่ไหมครับเจริญพรเป็นสถานที่ที่ไม่มีความเจริญอยู่ไมแ่ล้มีวความเจริญความเจริญนั้นออกไปจากฉะนั้นออกไปจากสถานที่ตรงนั้นแสดงว่าที่ตรงนั้นไม่มีความเจริญอยู่แล้วตรงนี้ลงระอาคมเนาะตรงนี้ลงระอาคมนี้เป็นอุปสรรคนะใช้แทนคำว่าตัวเต็มศัพท์เต็มของเขาคือนิคโตใช้นิคโตศัพท์นี่มาจากนิคโตลดรูปเหลือแค่นี้แล้วก็อายุเมื่อจะนำมาต่อกันมีการลงระอาคมเมื่อขยับเข้าหากันจึงเป็นออ่างสระอะเมื่อมาอยู่ที่รอเรือจุดที่รอเรือก็หายไปก็เลยเป็นนิรโยนี่ตรงนี้ก็คือนิคตะการลดรูปเหลือแค่นี้เจริญพรสาธุก็รู้ที่มาที่ไปของคำว่านรกไม่มีความเชื่อครับครับขอบคุณครับสาธุ
ก็ถ้าไม่มีอะไรก็พักไว้ตรงนี้สำหรับครั้งต่อไปก็จะดูสมาร์ทพวกพิสมาร์ทที่เหลือนะพวกพิสมาร์ทที่เหลือเพิ่มเติมอีก4 สมาร์ททำไมจะได้ส่งไฟล์ไปให้แล้วก็บอกหน้าด้วยว่าอยู่ที่หน้าไหนซึ่งไฟล์ที่ส่งไปให้นั้นเป็นบาลีไวยากรณ์พื้นฐานสำหรับเรียนบาลีใหญ่นะรูปแบบนะการอธิบายนะถ้ามีพื้นฐานไวยากรณ์ธรรมดาแล้วไปอ่านก็ทำความเข้าใจตามได้วันนี้ก็พักไว้แต่เพียงเท่านี้นะเจริญพรจ้ะค่ะได้เวลาแล้วนะคะขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาบุญเทือกเตชะวัฒโนที่เคารพอย่างสูงเจ้าค่ะขอนิมนต์ท่านไปปฏิบัติกิจของสงฆ์เจ้าค่ะอนุโมทนาทุกท่านจะสาธุจ้ะค่ะขอบขคุอณกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ